นี่มาเปลี่ยนหมดแล้วนะตอนนี้เข้าสู่ช่วงของ The Politics เลือกตั้ง66แล้วนะครับที่เราจะมาเกาะติดเลือกตั้งกันทั้งเรื่องของเจาะลึกสนามทั้งเรื่องของการสัมภาษณ์นะฮะทั้งเรื่องข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งก็จะมาอยู่ในปรากฏในช่วงนี้เป็นหลักนะครับอย่างที่เมื่อสักครู่เราบอกไปวันนี้พลเอกประวิตรเลือกจะมาลงพื้นที่ที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับแล้วก็มีการเปิดตัวผู้สมัครกันนะฮะเราก็เลยวันนี้หยิบเขตนี้แหละฮะหยิบเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายขึ้นมาเจาะลึกให้ฟังกันว่าเขตนี้เนี่ยมันน่าสนใจขนาดไหนทำไมพลเอกประวิตรเลือกมาเปิดตัวเลือกมาที่นี่นะในพื้นที่กรุงเทพเป็นจุดแรกน่าสนใจนะไปดูข้อมูลกันนิดนึงท่านผู้ชมฮะแบ็คกราวด์ของป้อมปราบศัตรูพ่ายมันมีความน่าสนใจอยู่ผมบอกงี้ก่อนว่าที่เราพูดกันนี้เนี่ยผมจะยึดพื้นที่ตอนปี62เป็นหลักก่อนนะเพราะว่าในเรื่องของเขตพื้นที่ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ประกาศชัดเจนว่าขีดเส้นอะไรยังไม่ชัวร์เพราะฉะนั้นมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้อยู่แต่จะยึด62เป็นหลักนะครับทีนี้ป้อมปราบศัตรูพ่ายเนี่ยมันมีความน่าสนใจนะครับประชากรปัจจุบันเนี่ยที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับ39,310 คนนะฮะและที่ผ่านมาเนี่ยป้อมปราบศัตรูพ่ายเนี่ยนะฮะเขาจะแพ็คคู่อยู่กับเขตพระนครอยู่เสมอ2เขตนี้จะไปด้วยกันป้อมปราบศัตรูพ่ายกับเขตพระนครอย่างการแบ่งเขตของกกต.ล่าสุดที่มีการประกาศออกมาตอนแรก5รูปแบบแล้วก็เพิ่มอีก3รูปแบบนี่นะฮะหลักๆเนี่ยทั้ง8รูปแบบป้อมปราบกับเขตพระนครก็อยู่คู่กันแต่จะมีบางแบบที่อาจจะมีเอาตรงนู้นมาปะทีเอาตรงนี้ไปเพิ่มอันนั้นว่ากันไปไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยดูกันเซตอีกทีนึงว่าจะออกมาเป็นอย่างไรหลักๆเพราะฉะนั้นผมจะให้น้ำหนักป้อมปราบกับเขตพระนครก่อนนะทีนี้เราย้อนมาดูในอดีตครับว่าเขตนี้เนี่ยที่ผ่านมาใครเป็นเจ้าถิ่นย้อนกลับไปไกลนิดหนึ่งนะฮะตั้งแต่ปี2544ตอนนั้นเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายอยู่ในเขตเลือกตั้งที่1นะฮะอยู่ในเขตเลือกตั้งที่1นี่มีคะแนนดูปี44เนี่ยตอนนั้นพื้นที่เนี่ยก็เป็นเขตพระนครกับเขตป้อมปราบอยู่ด้วยกันคนที่ได้ส.ส.คือไทยรักไทยนะฮะสิริหวังบุญเกิดจากนั้นถัดมาอีก4ปีนะฮะปี2548เป็นทางฝั่งประชาธิปัตย์ที่ครองพื้นที่นี้ไปคือคุณเจอมาจึงเลิศสิริและหลังจากนั้นประชาธิปัตย์ก็ครองมาตลอดในปี50เนี่ยมันเป็นการรวมเขตใหญ่กันแต่ก็เป็นประชาธิปัตย์ที่ได้ไปเช่นเดียวกันนะครับถัดมาในปี54เนี่ยมีเขตพระนครมีเขตป้อมปราบแล้วก็เพิ่มสัมพันธวงศ์มาเยาวราชอยู่ในสัมพันธวงศ์นะฮะเพิ่มมารอบนั้นก็ยังคงเป็นประชาธิปัตย์ที่ครองพื้นที่นี้คือคุณเจอมาศกระทั่งว่ามาปี62นี่แหละฮะอะไรหลายอย่างมันเปลี่ยนไปนะปี62เนี่ยเป็นเขตพระนครป้อมปราบสัมพันธวงศ์แล้วก็มีดุสิตบางแขวงมาแปะไว้ด้วยปี62ปรากฏว่าประชาธิปัตย์นะฮะจากที่ครองพื้นที่มาก็เสียพื้นที่กับพลังประชารัฐก็คือคุณการกนิษฐ์แห้วสันตติที่รอบนั้นนะครับคว้าชัยชนะไปนะฮะซึ่งตอนปี62เนี่ยที่คุณการกนิษฐ์ชนะไปตอนนั้นลงในนามพลังประชารัฐนะครับส่วนอันดับ2ก็เป็นอนาคตใหม่ตอนนั้นคุณนพมาศการุณรองลงมาเพื่อไทยคุณลีลาวดีวัชโรบลแล้วก็คุณเจอมาศจากที่เคยเป็นแชมป์คุณเอกตกไปอยู่อันดับที่4ตกไปอยู่อันดับที่4ในปี62ไปเยอะเลยใช่ตกไปเยอะเลยนี่เป็นคะแนนเมื่อปี62ออกมาแบบนี้นะครับก็คุณการกนิษฐ์ชนะไปเป็นที่1นะฮะขณะเดียวกันล่าสุดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะฮะเราไปดูแบ่งรายเขตล่าสุดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็มีการเลือกตั้งสกจำได้ใช่ไหมเลือกตั้งสกนะเลือกตั้งสกกรุงเทพเนี่ยประมาณพฤษภาคมปี65ก็คือปีที่แล้วนี่นะฮะปรากฏว่าเขตที่อยู่ภายในเขตใหญ่ภายในเขตหนึ่งของกทมเนี่ยที่เราพูดกันอยู่เนี่ยก็น่าสนใจคุณเอกเนี่ยอย่างในเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสกที่ได้ไปเป็นประชาธิปัตย์คุณนิพาพันธ์จึงเลิศสิริเป็นลูกสาวคุณเจอมาศก็คว้าชัยไปนะขณะที่เขตพระนครเนี่ยเป็นคนของก้าวไกลอันนี้ก็น่าสนใจคุณศศิธรประสิทธิ์พรอุดมนะฮะขณะที่สัมพันธวงศ์เป็นคุณพินิจกาญจนชูศักดิ์จากประชาธิปัตย์และเขตดุสิตก็เป็นคุณศิริพงษ์ลิมปีชัยจากเพื่อไทยที่ชนะไปแต่ความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมฮะคือแต่ละเขตเนี่ยปรากฏว่าเขตไหนก็ตามที่ก้าวไกลไม่ได้เป็นแชมป์แต่ปรากฏว่าในอันดับที่2เนี่ยเป็นก้าวไกลหมดนะอย่างเขตป้อมปราบใช่ไหมประชาธิปัตย์ได้ไปแต่อันดับ2เป็นก้าวไกลอย่างพระนครโอเคก้าวไกลชนะ
อย่างสัมพันธวงศ์ประชาธิปัตย์ได้ไปแต่อันดับ2คือก้าวไกลอย่างดุสิตเพื่อไทยชนะแต่อันดับ2คือก้าวไกลเออเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในองค์รวมว่าถ้ามันมารวมกุ๊ปกันเป็นเขต1เขตใหญ่เนี่ยคะแนนของก้าวไกลก็มีความน่าสนใจถ้ามองจากฐานตรงนี้นะจากการเลือกตั้งใช่ๆแต่มันจะมีอะไรปัจจัยอะไรต่างๆอีกเยอะซึ่งเดี๋ยวว่ากันนะฮะเอาล่ะอันนี้เป็นแบ็คกราวด์ให้เห็นนะฮะทีนี้ถามว่าแล้วผู้สมัครนะถามว่าความพร้อมแต่ละพรรคสำหรับเขต1ผมพูดกว้างๆนะเขต1ที่จะมีทั้งป้อมปราบทั้งพระนครเนี่ยมันไปกันถึงไหนเอาไปเริ่มที่เพื่อไทยก่อนเพื่อไทยเนี่ยนะฮะรอบนี้เขาก็ส่งคุณการกนิษฐ์แห้วสันตติที่ได้เป็นข่าวกันไปแล้วนะครับรอบนี้ก็ข้ามห้วยมาจากพลังประชารัฐย้ายมาอยู่กับเพื่อไทยนะคุณการกนิษฐ์เมื่อมาอยู่กับเพื่อไทยก็จะได้ฐานเสียงเก่ามาด้วยเพราะว่าคุณการกนิษฐ์เป็นลูกสาวของนะฮะสกอดีตสกเขตพระนคร6สมัยนะคุณพ่อเนี่ยก็เป็นอดีตสกเก่าแล้วก็เป็นฐานที่มายาวนานแล้วคุณการกนิษฐ์ก็มาสานต่อนะครับในฐานตรงนี้นะโดยการเป็นสกของประชาธิปัตย์ก่อนจะขยับขึ้นมาเป็นสสของพลังประชารัฐก็จะมีฐานตรงนี้อยู่พอสมควรซึ่งพอมาอยู่กับเพื่อไทยคุณการกนิษฐ์ก็อาจจะพาฐานตรงนี้มาด้วยแต่ก็ต้องดูกันในระยะยาวเหมือนกันว่าฐานที่คุณการกนิษฐ์มีอยู่เมื่อเปลี่ยนพรรคมาแล้วเนี่ยด้วยความที่มันเปลี่ยนขั้วคุณเล็กจากพลังประชารัฐมาเป็นเพื่อไทยใช่คะแนนบางส่วนจะตามก็น่าสนใจต้องดูว่าคะแนนที่คุณการกนิษฐ์ได้ครั้งที่แล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าก็เป็นส่วนจากคะแนนพลเอกประยุทธ์ใช่ใช่เป็นแต่พลเอกประยุทธ์ด้วยแต่ครั้งนี้นะชัดเจนนะครับว่าออกมาก็ต้องมีคนที่อาจจะรู้สึกไม่พออกพอใจบ้างแต่อย่าลืมว่ากระแสเพื่อไทยตอนนี้เนี่ยที่ในกรุงเทพเองก็ไม่ธรรมดาครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตามกันดูนะครับว่าคะแนนส่วนนี้คุณการนี้จะตามมาหรือไม่ในนามของเพื่อไทยรอบนี้ขณะที่ประชาธิปัตย์นะฮะประชาธิปัตย์รอบนี้เจ้าเก่าเขายังลงอยู่คุณเจอมาศจึงเลิศสิรินี่นี่นี่คนนี้คุณเจอมาศนะฮะเป็นอดีตสสเขตนี้มาหลายสมัยก่อนที่รอบที่แล้วเนี่ยจะถูกคุณการกนิษฐ์โค่นไปโค่นไม่พอนะฮะตัวเองเนี่ยตกไปอยู่อันดับที่4ด้วยเรียกว่าโอ้โหร่วงกราวรูดลงไปเลยอะไปจบในอันดับที่4ความน่าสนใจว่ารอบนี้คุณเจอมาศจะกลับมาคัมแบ็กทวงพื้นที่ตัวเองคืนได้หรือไม่ซึ่งถ้าดูจากบทสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ก็น่าสนใจคุณเจอมาศบอกว่าตอนนี้กระแสความนิยมประชาธิปัตย์เริ่มดีขึ้นนะฮะหลังจากที่กทม.รอบที่แล้วเกลี้ยงเลยนะฮะแต่บอกว่ารอบนี้เริ่มดีขึ้นและล่าสุดเนี่ยในการเลือกตั้งสก.ก็ลูกสาวซึ่งเป็นคนของประชาธิปัตย์ก็รับคะแนนเลือกตั้งและที่ผ่านมาตนร่วมกับทีมงานสก.ประชาธิปัตย์ก็ทำกิจกรรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเสียงตอบรับดีมากก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้พอได้ลุ้นกลับมาบ้างสำหรับคุณเจอมาศจึงเลิศสิริก็เป็นโอกาสอีกครั้งนึงที่ได้พิสูจน์ตัวเองนะครับคือต้องเข้าใจว่ารอบที่แล้วคุณเด็กมันมีปัจจัยหลายเรื่องของประชาธิปัตย์นะมันมีพลังประชารัฐด้วยมันมีกระแสของคุณอภิสิทธิ์ด้วยใช่ไหมฮะมันก็เลยทำให้ประชาธิปัตย์รอบที่แล้วหมดในกรุงเทพก็น่าสนใจว่ารอบนี้กระแสพรรคอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วกลับมาหรืออย่างไรหรือว่าตัวคุณเจอมาศเองก็ไปทำพื้นที่มาให้หนักขึ้นเนี่ยมันจะกลับคัมแบ็กมาได้หรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันนะครับขณะที่ฝั่งของก้าวไกลนะฮะฝั่งของก้าวไกลรอบนี้เนี่ยเขาส่งหน้าใหม่ลงนี่คนนี้ปารเมศวิทยารักษันเนี่ยหนุ่มหน้ามนเลยนะฮะเป็นคนหน้าใหม่แต่เป็นคนพื้นถิ่นอยู่ที่เยาวราชนี่แหละฮะปารเมศวิทยารักษันคุณปารเมศเนี่ยจบนิติศาสตร์ภาคภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยฟู่ตั้นนะจากนครเซี่ยงไฮ้แล้วก็ครอบครัวเนี่ยพื้นเพดั้งเดิมนี่นะฮะเป็นคนเยาวราชอยู่ตรอกโรงหมูเป็นลูกหลานคนจีนนะฮะคนตัวขาวแซ่เตียรุ่น3ละคุณปรเมศปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายไทยจีนแล้วก็ให้คำปรึกษาคนจีนที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยส่วนเหตุผลที่มาลงเนี่ยคุณปรเมศบอกว่าคือแรงบันดาลใจเนี่ยคือเห็นประเทศจีนพัฒนาอย่างก้าวกระโดดตลอดเวลาที่ไปเรียนนะฮะแล้วก็จากประเทศที่โดนดูถูกว่าเป็นสินค้าจีนแดงเขาก็พัฒนาเป็นประเทศที่ไปดวงจันทร์ได้แล้วพอกลับมามองประเทศไทยเราไม่พัฒนาเลย20ปีที่ผ่านมานะฮะเราแต่ก่อนคนจีนบอกว่าคนไทยเคยเป็นซื่อเสี่ยวหลงหรือมังกร4ตัวเป็นประเทศที่พัฒนามากแต่ปัจจุบันคือหางมังกรยังเป็นไม่ได้เลยก็เลยเห็นว่าจุดนี้นะฮะมันน่าจะเป็นจุดที่เราน่าจะมีโอกาสในการกลับมาทำงานให้ประเทศชาติได้คุณประเมศก็เลยมาร่วมงานกับพรรคก้าวไกลนี่
นะฮะร่วมใหม่กับพรรคก้าวไกลก็น่าสนใจเหมือนกันนะเป็นคนหนุ่มโปรไฟล์ดีอยู่พอสมควรขณะที่พรรคอื่นๆนะครับอย่างไทยสร้างไทยเนี่ยเขาก็ส่งดร.นิกสุวดีพันธ์พาณิชย์นะฮะอดีตผู้บริหารโรงพยาบาลนะมาสู้ศึกเหมือนกันนะนี่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 สุวดีพันธ์พาณิชย์นะฮะขณะที่พลังประชารัฐล่าสุดนะครับก็เปิดตัวแล้วนะครับคุณทิชดลสกุลนำนะที่จะมาลงในนามของพลังประชารัฐนะครับคุณนุกคนนี้คนนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในพลังประชารัฐเองคนที่ลงคือคุณการกนิษฐ์ใช่ไหมทีนี้พอคุณการกนิษฐ์ออกไปหลายคนก็จับตาว่าอ้าวแล้วทางพรรคเนี่ยจะส่งใครนะครับมาลงสมัครแทนนะครับก็ปรากฏก็เนี่ยเปิดแล้วฮะเป็นคุณทิชดลสกุลนำที่จะมาลงในนามของพลังประชารัฐขณะที่อีกคนหนึ่งที่น่าสนใจฮะรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะฮะที่ส่งผู้สมัครมารอบนี้คือคุณพลัดสิริกุลพิสุทธิ์สตอรี่น่าสนใจคุณเด็กคุณพลัดเนี่ยเดิมเนี่ยนะเคยถูกวางตัวไว้ว่าให้เป็นผู้สมัครของเพื่อไทยในเขตนี้ อาจจะยังไม่ได้เปิดตัวอะไรอย่างเป็นทางการนะแต่มีการวางตัวไว้และปรากฏว่าพอคุณการกนิษฐ์มาเพื่อไทยทำให้คุณพลัดเองก็ถูกเรียกว่ายังไงไม่ถูกส่งลงอ่ะทำให้สุดท้ายเนี่ยต้องออกจากเพื่อไทยไปแล้วไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติแล้วเนี่ยครั้งหนึ่งเขาเคยถ่ายรูปกับคุณการกนิษฐ์ด้วยนะ ใช่และเคยโพสต์ถึงคุณการกนิษฐ์ด้วยซึ่งตอนนั้นยังไม่เปิดตัวกับเพื่อไทยนี่ก็เรียกว่ากากีนังคนกันเองในเขตนี้เหมือนกันนะครับนี่แหละฮะก็จะเป็นโฉมหน้าผู้สมัครในเขตนี้ก็น่าสนใจครับคือความน่าสนใจของเขต1ที่มันจะมีทั้งหลักๆนะป้อมปราบกับพระนครเนี่ยนะฮะมันเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าอาจจะเป็นพื้นที่กรุงเทพเก่าสุดก็ได้เพราะว่ามันเป็นย่านคนจีนนะคนจีนดั้งเดิมที่ย้ายมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1นะย้ายพอเขาย้ายเมืองหลวงเนี่ยจากกรุงธนมาอยู่กรุงเทพเนี่ยฝั่งที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยซึ่งเดิมเป็นชุมชนจีนเขาก็ให้ชุมชนจีนเหล่านี้เนี่ยย้ายไปอยู่แถวสำเพ็งปัจจุบันซึ่งมันก็ครอบคลุมตรงเนี้ยเขตสัมพันธวงศ์เขตป้อมปราบเขตพระนครมันเป็นพื้นที่กรุงเทพเก่าสุดนะฮะและเป็นย่านดาวทาวน์เป็นย่านเศรษฐกิจเก่าสุดของกรุงเทพตั้งแต่อดีตแน่นอนแล้วครับพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นย่านที่เราเรียกอนุมานได้ว่าเป็นย่านอนุรักษ์นิยมเรียกว่าเข้มแข็งเลยแต่ว่ามันก็น่าสนใจว่าความเป็นอนุรักษ์นิยมในเขตนี้เนี่ยมันก็มีความผันเปลี่ยนไปพอสมควรเห็นได้จากสกที่มีก้าวไกลสอดแทรกมาเห็นได้จากคะแนนของก้าวไกลที่อยู่มาเป็นอันดับที่2ในบรรดาสมาชิกที่มาแข่งกันในนามสกเนี่ยมันก็เห็นว่าภูมิทัศน์การเมืองในเขตที่เป็นกรุงเทพชั้นในสุดกรุงเทพเก่าสุดแบบนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นมันก็น่าสนใจว่าในการเลือกตั้งรอบนี้66เนี่ยเขตตรงนี้นะฮะมันจะมีการเปลี่ยนคะแนนอีกรอบหรือเปล่าคือแล้วเขตตรงนี้เนี่ยคุณด็อกถ้าที่ดูเนี่ยถ้าท่านผู้ชมตามข่าวจะเห็นว่าทุกพรรคเนี่ยเลือกที่จะไปลงเป็นเขตแรกใช่ไหมฮะใช่พลเอกประวิตรพลเอกประยุทธ์ก็ตามไปนะเพื่อไทยก็ยกทีมกันไปครับก้าวไกลก็ไปนะฮะโอ้โหไปกันแบบปักหมุดกันหมดเลยนะฮะสำหรับเขตหนึ่งเนี่ยเป็นเขตเชิงเป็นการแสดงเป็นเขตที่แสดงออกเชิงสัญลักษณ์เลยนะใช่ได้คือมันอาจจะวัดผลอะไรได้บางอย่างเหมือนกันก็น่าสนใจอย่างที่ผมให้โจทย์ไปอ่ะคือโจทย์มันเดิมมันเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นอนุรักษ์นิยมสูงมากแต่ปรากฏในช่วงหลายปีหลังเนี่ยถ้าดูจากแนวโน้มคะแนนเนี่ยมันเปลี่ยนไปพอสมควรเราเห็นคะแนนของก้าวไกลที่พุ่งขึ้นมาแม้จะเป็นคะแนนสกแต่มันน่าสนใจนะมันน่าสนใจว่ามันจะส่งต่อเนื่องมายังสนามใหญ่ด้วยหรือเปล่าหรือว่าอย่างประชาธิปัตย์เองซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เก่าเขาจะกลับมาได้ไหมซึ่งถ้าฟังจากบทสัมภาษณ์คุณเจอมาศก็มั่นใจว่าพอจะมีกระแสที่ตอบรับที่ดีอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอีกเขตหนึ่งที่สะท้อนอะไรได้หลายอย่างแล้วก็อาจจะได้เห็นอะไรนะในมาตรชี้วัดก็เดี๋ยวคงต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะครับคุณการคณิตจะยืนพื้นที่ได้ไหมคุณเจอมาศจะกลับมาหรือเปล่าหรือจะเป็นก้าวไกลที่สอดแทรกมามันเป็นโจทย์ที่ก็ต้องจับตาดูกันเหมือนกันในส่วนนี้นะครับว่าแต่ละพรรคจะทำได้ดีขนาดไหนในการที่จะหาเสียงได้และที่สำคัญเขตนี้คุณเอ็กคุณทักษิณเคยลงนะ
ใช่แล้วคุณทักษิณเคยเป็นส.ส.เขตนี้ด้วยนะคือเมื่อปี38นะครับถึงบอกว่าเขตนี้เนี่ยเขตเป็นเขตเนื้อหอมมากๆเป็นเขตเนื้อหอมมากๆเป็นเขตที่ทำให้พลเอกประวิตรพลเอกประยุทธ์ที่เขาปาดกันก็เพราะเขตนี้แหละคนหนึ่งเช้าคนหนึ่งบ่ายไปตอนตรุษจีนถ้าจำไม่ผิดใช่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 นะฮะอ่ะก็ติดตามกันครับในส่วนของเขตหนึ่งนะเขตหนึ่งผมเอาเบื้องต้นนะเขตหนึ่งก็จะเป็นพระนครแล้วก็ป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งมันอาจจะบวกสัมพันธวงศ์มาด้วยมันอาจจะบวกดุสิตมาด้วยซึ่งก็ต้องดูว่าท้ายที่สุดกกต.เมื่อขีดเส้นแบ่งเขตอย่างเป็นทางการเนี่ยมันจะออกมารูปแบบประมาณไหนแต่โดยหลักแล้วที่ผ่านมาหลายสิบปีเนี่ยแน่ๆคือป้อมปราบกับพระนครเนี่ยมันมาคู่กันแพ็คคู่กันตลอดเพราะฉะนั้นดูแล้วพอจะอนุมานได้ว่ารอบนี้ก็อาจจะแพ็คคู่กันเหมือนเดิมแต่จะเติมอะไรเข้ามานะฮะคงต้องรอดูกันเหมือนกันนะเนี่ยเอาวิเคราะห์มาให้ฟังเจาะลึกให้ฟังกันวันนี้เขตหนึ่งครับดุเดือดพอสมควรเลยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ